Welcome back to Unusual Homes Around the World Part 2 เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเรียนศัพท์เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับบ้านที่ไม่ธรรมดาทั่วโลก Let's go Hey guys it's Kufers here สวัสดีค่ะนี่ Kufers นะคะกับซีรีส์ที่ชื่อว่า360 Degree Vocabulary BuilderFor intermediate learners นักเรียนภาษาอังกฤษนะคะถ้าจะให้พูดได้เนี่ยนอกจากจะพูดประโยคพื้นฐานได้แล้วนะคะคลังศัพท์เราต้องเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะนั่นคือจุดประสงค์ของซีรีส์นี้เลยนะคะซึ่งธีมวันนี้นะคะก็จะเป็นบ้านที่สร้างมาแบบได้แรงบันดาลใจนะมาจากหนังหรือการ์ตูนเรื่องต่างๆนั่นเองก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาครูอัพวิดีโอใหม่ๆนะคะ Let's go Unusual Homes Around the World Part 2 1 Exercises เริ่มด้วยแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ House number 1 Dick Clark's house เป็นบ้านของ Dick Clark นะคะให้ดูภาพไปเรื่อยๆนะคะหน้าตาของบ้านเป็นแบบนี้นักเรียนคิดว่าบ้านหลังนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากหนังหรือการ์ตูนเรื่องอะไรดีคะภาษาอังกฤษนะเวลาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากนะคะเราพูดว่า inspired by สองพยางค์ครึ่งนะ inspired by The house was inspired by บ้านเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องอะไรรู้ไหมให้เลือก A The house was inspired by the cartoon The Flintstones Or B The house was inspired by the cartoon Tom and Jerry Of course, the house was inspired by their cartoon, The Flintstones. Yabba dabba doo! Do you know the cartoon, The Flintstones, Tino? นักเรียนดูนะคะเนี่ยบ้านของจริงเลย Real House เป็นอย่างนี้นะคะ But the Flintstones house in the cartoon เป็นแบบนี้เหมือนไหมคะนักเรียนถ้าเหมือนนะคะนักเรียนภาษาอังกฤษเราพูดว่า look like ดูเหมือนถ้ามันดูเหมือนเป๊ะเลยนะคะเราจะพูดว่า look exactly like ดังนั้น the house บ้านหลังนี้นะคะ it looks exactly like the Flintstones house in the cartoon นี่ค่ะ real house นะอันนี้ด้านขวาเป็น the house in the cartoon it looks exactly like the Flintstones house in the cartoonHouse number 2 Simon Dale's house ให้ดูภาพนะคะเอ๊นักเรียนคิดว่าบ้านหลังนี้นะคะ The house was inspired by บ้านนี้บ้านหลังนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องอะไรเนาะให้เดานะคะระหว่าง A The house was inspired by the movie series The Lord of the Rings or B The house was inspired by the movie series Harry Potter. Yes, the house was inspired by the movie series The Lord of the Rings. อันนี้นะคะบ้านของจริง Real House เป็นแบบนี้นะคะส่วนในหนังเป็นแบบนี้นะบ้านมันจุอยู่ในพื้นดินโพรงๆหน่อยๆนะคะมา look like ไหมคะไม่ใช่แค่ look like ธรรมดา look exactly like ดูเหมือนเป๊ะเลยนะคะแสดงว่าบ้านหลังนี้นะคะ it looks exactly like the hobbit houses in the movie number 3 ดูบ้านหลังนี้แล้วคิดว่าบ้านหลังนี้นะคะ the house was inspired by จุดๆคิดว่าบ้านหลังนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรA. The house was inspired by the movie Up. Or B. The house was inspired by the movie
Toy Story. Of course, the house was inspired by the movie Up.นักเรียนดูนะคะโอ้โหด้านซ้ายมือดู mailbox นะคะกล่องจดหมายใน movie กับ real mailbox โอ้โหนะหรือแม้กระทั่งตัวบ้านเองดูสิ real life house and the house in the movie แม้กระทั่ง staircase ทางเดินบันไดยังเป็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วดูสิ furniture ก็ยังเหมือนกันเลยนะคะครูว่าบ้านหลังนี้นะ it looks exactly like the up house in the movieNumber two, listen and try to understand. ลองฟังดูอีกครั้งนะคะว่าเข้าใจไหม Number one, Dick Clark's Flintstones House, Malibu, California. The house was inspired by the cartoon The Flintstones. It looks exactly like the Flintstones house in the cartoon.Number 2. Simon Dale's Hobbit House, Wales, UK. The house was inspired by the movie series The Lord of the Rings. It looks exactly like the Hobbit houses in the movie.Number 3.Real Life Up House, Utah, USA. The house was inspired by the movie Up. It looks exactly like the Up House in the movie. Three, homework.การบ้านนะคะนักเรียนตอนนี้เป็นตอนพิเศษสุดๆเลยนะคะที่นักเรียนจะได้มีโอกาสนะอัดเสียงนะคะส่งครูนะครูจะช่วยคอมเมนต์ว่ามันเป็นยังไงมันฟังดูดีไหมหรือว่ามันต้องปรับปรุงอะไรนะคะแบบฟรีขอ50ท่านแรกเท่านั้นนะคะนักเรียนส่งข้อความเสียงนะคะส่งมา at English Crew First นะคะซึ่งการบ้านที่จะให้นักเรียนอัดก็คืออันนี้นะคะ Number 4Real Life Barbie Dream House, Berlin, Germany. ดูสิบ้านหลังนี้นะคะให้เดาว่าแรงบันดาลใจมาจากกระตูนเรื่องอะไร Barbie นะน้องเรียนดูสิ The Real Life House นะคะกับ The Barbie House in the cartoon. Wow, it looks exactly like the cartoon house.That's it for today for Unusual Homes Around the World Part 2. อย่าลืมส่งกันบ้านนะคะ. Bye bye.